สวัสดีครับผมซันคอนวีล็อกเทปนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเรื่องของอุณหภูมิ GPU ที่ได้มีการนำเสนอไปถึงอุณหภูมิที่ระบุใน GPU Z ในส่วนของ GPU Temp และ Hotspot ว่า2จุดนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรสื่อถึงอะไรทำไมเหตุใดอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าต่าง GPU Z ถึงไม่เท่ากันใครที่ยังไม่ได้รับชมมีลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างส่วนเทปนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเม็ดแรมในประเภทหรือในแรมในแบบ GDDR6X จากทางไมครอนที่หลายๆท่านเป็นกังวลเนื่องจากว่าอุณหภูมิทำงานที่ปรากฏถือว่าค่อนข้างสูงในมุมมองของ end user หรือผู้ใช้งานทั่วไปด้วยที่อุณหภูมิสูงถึง 100C 102C 103C 104C หรือบางท่านเกือบ110องศาซีด้วยซ้ำแน่นอนว่าจำนวนมากก็ต้องเป็นกังวลว่ามันปกติไหมมันจะอันตรายไหมมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามาหาคำตอบดูว่าอุณหภูมิที่ระบุไปที่บอกไประดับ100Cบวกนั้นมันอันตรายขนาดไหนและเป็นอุณหภูมิปกติหรือไม่คำตอบก่อนที่จะรับชมคำตอบเรามาดูตรงนี้ก่อนนิดนึงการ์ดตัวเดิมจากระบบเดิมของผม RTX 3090 Ti ตอนนี้ผมตั้งใจให้มันอุณหภูมิสูงแบบนี้มันสูงถึง108องศาซีและดีดไปสูงสุดในบางจังหวะ110อย่างไรก็ตามเราจะไม่เห็นอุณหภูมิที่เกินไปจาก110องศาซีจากการ์ดตัวนี้ซึ่งเม็ดแรมที่ใช้เป็นไมครอน GDDR6X ในขนาด8จิกะบิตนะส่วนตัวการ์ดตอนนี้แรมก็ยังคงทำงานปกติ1312องศาซีซึ่งเราต้องทราบก่อนนิดนึงว่าอุณหภูมิที่เขียนว่า Memory Temperature จาก GPU Z ตรงนี้มันคืออุณหภูมิตรงไหนยังไงแล้วพอเป็นแรมเม็ดแรมจากทางไมครอนในขนาด8จิกะบิตเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ได้โดยก่อนที่จะให้ดู data sheet อะไรต่างๆสำหรับบางท่านที่อาจจะจินตนาการไม่ออกตรงนี้ก่อนนิดนึงนี่คือหน้าตาของ GPU และข้างๆ GPU ก็จะมีเม็ดแรมแบบนี้ซึ่งตัวเคสของมันก็เป็นพลาสติกทนความร้อนเหมือนกับพลาสติกหูหม้อซึ่งจำนวนมากก็อาจจะคิดว่าอุณหภูมิที่ปรากฏที่เห็นจาก GPU Z ตรงนี้มันคืออุณหภูมิพื้นผิวแท้จริงแล้วไม่ใช่เรามาดู data sheet กันก่อนหากเรามองจากสเปคของแรมตามการ์ดที่ผมใช้อยู่ระบุว่าเป็นไมครอน8จิกะบิต GDDR6X เข้ามาตรวจสอบ8จิกะบิตของ GDDR6X อุณหภูมิทำงานทางไมครอนไม่ได้บอก TJMAX เอาไว้หรือ T-Junction ว่าเท่าไหร่แต่บอกอุณหภูมิทำงาน OP ก็คือ Operating Temperature บอกว่า 0C2 บวก 95C ทับบวก 105C บางท่านอาจจะสงสัยทำไมมีทับก็ต้องเซิร์ช Data Sheet ของเม็ดแรมในแบบ GDDR6 เหตุผลที่มันมีทับเนื่องจากว่าทางไมครอนมี2ขนาดความเร็วคือ 19 จิกะบิต per sec กับ 21 จิกะบิต per sec และใน Data Sheet ก็คงระบุเหมือนเดิมว่า TC ก็คือT-Case ไม่ใช่ T-Junction 95องศาซีบวก105Cและแน่นอนหลายท่านก็จะต้องสงสัยอีก TC มันอยู่ตรงไหน T-Junction ที่โชว์ใน GPU Z มันอยู่ตรงไหนผมมีภาพมาให้ชมโดยหากเราดูจากภาพตัดตรงนี้บางท่านอาจจะยังจินตนาการไม่ออกเราต้องมาดูเม็ดแรมกันก่อนเม็ดแรมจริงๆมันเป็นแบบนี้เป็นพลาสติกดำๆด้านล่างเขียวๆแล้วก็มีเม็ดบอลที่เราพูดกันซึ่งถ้าหากดูจากภาพด้านข้างมันก็จะเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีเม็ดบอลเรียงอยู่ใช่ไหมภายในพลาสติกตรงนี้จะมี DRAM die เหมือนกับ CPU die ที่มันเงาๆแล้วพอเรามาดูจาก data sheet เกี่ยวกับในส่วนของ thermal application device thermal information จากทางไมครอนระบุเอาไว้ว่า TC ก็คือ T-Case ก็คือจุดกึ่งกลางของพื้นผิวภายนอกหรือว่าตัวบอดี้ของเม็ดแรมส่วน TJ ก็คืออุณหภูมิพื้นผิว
ในซิลิคอนของซิลิคอนที่อยู่ภายในเม็ดแรมอันนี้คือเม็ดบอลกลมๆอันนี้ที่เราเห็นนะครับดังนั้นคราวนี้พอเรารู้แล้วว่า TJ คือ Temperature Junction of Device หรือ Typical Maximum Temperature of Hot Test Hot Test Die ก็คืออุณหภูมิสูงสุดของ Die ส่วน TC คืออุณหภูมิของพื้นผิวภายนอกแล้วพอเราย้อนกลับมาดูที่นี่เม็ดแรมผมทำงานอยู่108C GPU Z ไม่บอกว่าเป็น TJ หรือเป็น TC แต่เราตรวจสอบได้จากฮาร์ดแวร์อินโฟ GPU Memory Junction Temperature มันคืออุณหภูมิในส่วนของ TJ และมีการอธิบายเอาไว้แล้วว่าอุณหภูมิ TJ T Junction มันจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่า TK เป็นเรื่องปกติและโดยส่วนมาก Thermal Tottingก็คือจุดที่ทำให้ความเร็วของเม็ดแรมลดลงจะอยู่ที่ประมาณ110องศาซีซึ่งการ์ดของผมตอนนี้ที่เห็นว่ามันร้อนถึง108ซีอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งแปลกใจเพราะผมล็อกความเร็วของพัดลมให้มันทำงานเพียงแค่ 30% เพื่อจะดูว่ามันจะสูงสุดที่ไหนและมันก็ไม่เคยเกิน110ซีเลี้ยงตัวอยู่ประมาณ108ซีถ้าเกิดผมปล่อยให้ทุกอย่างกลับมาออโต้อุณหภูมิของเม็ดแรมบนการ์ดตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ80กว่าองศาซีเท่านั้นเองซึ่งอุณหภูมิ80กว่าองศาซีมันยังต่ำกว่า operating temperature 95องศาซี105ซีที่เป็น TK ด้วยซ้ำเพราะอุณหภูมิที่เราเห็นจาก GPU Z มันคือ T junction ซึ่งตามที่บอกไปแล้วว่า T junction เป็นอุณหภูมิในไดมันก็จะสูงกว่าที่โชหรือสูงกว่าที่มันอยู่บนพื้นผิวของ TK ตามที่ทางไมครอนบอกดังนั้นพอเราเห็นแบบนี้แล้วคงจะเข้าใจแล้วนะมองภาพออกแล้วนะครับว่าอุณหภูมิที่เราเห็นจาก GPU Z ในระดับ 100C 105C ของใครหลายๆคนก็ยังถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติเป็นอุณหภูมิทำงานด้วยซ้ำไปเพราะอย่าลืมว่าอุณหภูมิที่เราเห็นมันเป็น TJ ส่วนอุณหภูมิ TK มันจะต่ำกว่า TJ เสมอดังนั้นหาก TJ 105C 108C หมายความว่า TK มีอุณหภูมิไม่ถึงจุดที่ทางผู้ผลิตบอกเอาไว้อย่างแน่นอนก็สบายใจได้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลแต่หากว่าอุณหภูมิเม็ดแรมของใครเกินกว่า 105C หรือแต่110Cตลอดเวลาแม้จะไม่ได้เล่นเกมต่อเนื่องยาวนานอันนี้คงต้องตรวจสอบนิดนึงแล้วล่ะว่าอาจจะเป็นจากการประกอบของฮีทซิงค์แนบไม่ดีเทอร์มอนแพดอาจจะเสื่อมสภาพหรือเทอร์มอนแพดที่ผู้ผลิตให้มามีคุณภาพต่ำนะครับก็รับทราบกันเป็นที่เข้าใจกันสั้นๆ สุดท้ายตรงนี้ก็คืออุณหภูมิเม็ดแรม GDDR6 ที่เราเห็นกัน105C 108C ซึ่งยังถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติเป็นอุณหภูมิทำงานแค่นั้นนะครับไม่ต้องเป็นกังวลมากมายแต่อย่างใดโอเคเคลียร์แค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook Twitch TV แล้วเจอกันครับบายครับ